อสูรเหล็กพันสยองให้เสียงภาษาไทยในทีมงานไฮพิเจอร์ยุคคุณภาพเต็มพิกัด
ปี1974ที่ศูนย์ปฏิบัติการลับของสหรัฐอเมริกาแล้วหมอที่ยังไม่มาเหลือเวลามา10 นาทีแล้วเดี๋ยวคงจะมาจะเสียเวลามามากแล้วจะเก็บเลือดเอาไว้ผมทำเองก็ได้ทำไมทุกครั้งที่คุณพาคนไปเนี่ยไม่เคยกลับมาได้คุณกำลังสร้างศัตรูไม่มีใครไว้ใจคุณเลยนะตอนนี้ทำไมเพราะเกรกตายใช่ไหมผมมีเวลามากพอพอทีเถอะคุณไม่ควรจะพาคนไปตายอีกเพราะคุณคิดว่าทำถูกต้องแล้วใช่ไหมอย่าเล่าผมเล่นหน้ามิลเลอร์คุณเคยทำด้วยตัวเองมาก่อนมาได้จังหวะพอดีเลยผลทดสอบเป็นยังไงบ้างคุณไปเอาเลือดมาจากไหนเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกนี่ค่ะเซลล์สืบพันธุ์ที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ของคนไม่มีใครสนใจหรอกเพราะศพคนตายคุณก็รู้แหล่งที่มาของเลือดหลอดนั้นดีกว่าใครๆนี่คะคุณมิลเลอร์ใช่คุณก็รู้ดีพอๆกับพวกเรานั่นแหละหรือคุณว่าไม่จริงเหรอครับเราต้องค้นพบความจริงในที่สุดมันเป็นหน้าที่ของคุณถ้าจะพิสูจน์เลือดคนตายไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลือดเหลืออยู่แค่นี้เองเหรอแล้วที่เหลือมันหายไปไหนหมดอ่ะเราเหลืออยู่แค่นี้ค่ะไม่มีเหลือให้เราเลยฉันขอเตือนคุณนะถ้าคุณใช้เลือดนั้นถ่ายให้คนอื่นร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปทันทีเพราะเลือดหลอดนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายร่างกายจะโป่งพองและมีอาการเหมือนจับไข้หลังจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็จะอุบัติขึ้นตามมาด้วยผมมองเห็นภาพนั้นแล้วด็อกเตอร์ผมแน่ใจยังไม่มีข้อสงสัยเลยเรารอผลการพิสูจน์มานานมากแล้วนะด็อกเตอร์เมื่อไหร่ที่ได้คำตอบล่ะฉันยังบอกคุณไม่ได้ครับเพราะฉันก็พยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องออกตัวแล้วนะด็อกเตอร์นะพวกเราทุกคนได้รับความกดดันมามากพอแล้วเราต้องการคำตอบฉันจะพยายามทำให้เสร็จก่อนอาทิตย์หน้าฉันขอเวลาตรวจสอบก่อนโอ้อย่าเสียเวลารออีกตั้งอาทิตย์ผมต้องการเลือดหลอดนั้นผมไม่อนุญาตให้คุณทำถ้าเธอทำไม่ได้คุณก็ต้องวางมือผมไม่คิดจะวางมือตอนนี้นะผมเสียเวลารอมาเกือบชั่วชีวิตเพราะเลือดหลอดนั้นผมจะไม่รออีกต่อไปคุณต้องทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ถ้าหากว่าคุณไม่ทำตามพวกเขาจะสงสัยว่าเรามาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ผมไม่อยากให้คนอื่นมาตรวจสอบผลงานของเราถ้าไม่อยากให้อาชีพของเราพังตอนนี้ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกวิตกมากเกินไปมิลเลอร
บัลเลอร์คุณเป็นอะไรไปทุกคุณบอกต้องไหมเหรอออกไปได้แล้วครับผมบัลเลอร์นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเอามาทิ้งเอาไว้แสงไฟทางคุณแสบตาคุณทำอะไรกับเลือดหลอดนั้นคุณเป็นคนเอาไปใช่ไหมแน่นอนทุกคนเอาไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนั่นมันหลอดสุดท้ายที่มีอยู่นะตอนนี้เรามีเลือดมากพอแล้วจริงไหมล่ะที่นี่ไอ้ตัวผมทำไมคุณทำโง่ๆอย่างนั้นคุณอาจจะตายได้คุณยังไม่ตายจริงไหมผมจะพาคุณไปหาหมอผมไม่ต้องการให้ใครมาตรวจผมทั้งนั้นมันได้ผลผมสามารถสัมผัสได้ผมไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอเทเลอร์หรือหมอบาเนสให้มาหัวเราะเยาะผมเพราะเรื่องแบบนี้ผมจะให้คุณไปตรวจร่างกายให้ตายทั้งนี้ละไม่ยอมฟังผมเลยผมได้ยินเสียงหัวใจคุณเต้นมันเต้นแรงขึ้นจริงไหมเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ทั้งเริ่มหงุดหงิดผมไม่มีอาการอย่างนั้นคุณเริ่มหวาดผมสามารถดมกลิ่นนั้นได้มองดูตัวคุณสิกล้ามเนื้อของคุณกำลังเริ่มเขม็งเป็นเกลียวรักษาตัวคุณให้ดีนะคุณรู้ไหมผมชอบอะไรผมชอบการฆ่าคนคุณไม่น่าทำอะไรโง่ๆเลยนะพัดเลยเรายังไม่เข้าใจความรู้สึกที่ว่านั่นคุณไปไกลกว่าที่เราคิดอีกผมกำลังจะหวนกลับไปในยุคโลกล้านปีที่การปฏิวัติของเราไร้ผลตอนนี้ผมคือนักรบรุ่นใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมผมมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าและสมองของผมเป็นคนผมจะทำลายมันซะเดี๋ยวนี้เลยคุณได้วันทำลายโครงการนี้ได้หรอกคอยดูกันต่อไปสิผมจะมีชีวิตเป็นอมตะมิลเลอร์
บัดแล้วคุณทำให้ฉันตกใจคุณเป็นอะไรไปคืออะไรคุณคิดจะทำอะไรอ่ะฮะจะทำอะไรอย่ามานั่งตรงนี้ก่อนนะมาสินั่งตรงนี้ก่อนนะเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฉันฟังสิฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครนะมีปัญหาอะไรเหรอครับมิเชลเกิดอะไรขึ้นบัตเตอร์ว่าเอ้ยฮัลโหลไอ้ตัวสามไอ้ควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมบัตเตอร์ดูแลศพเขาให้ดีนะเอาศพเขาไปเก็บไว้ในห้องเย็นเดี๋ยวนี้เลยได้ครับหัวหน้าจะให้ผ่าศพชันสูตรหรือเปล่าไม่ได้ครับมีใครที่รู้เห็นด้วยพยานบ้างครับคุณบิลเลอร์ไม่มีผมหาไม่ได้ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปสักระยะนึงก่อนเราจะหาวิธีควบคุมการกระทำในครั้งต่อไปนะครับบางทีคุณอาจจะต้องลงมือเองได้ครับวิธีทำตามที่คุณแนะนำนะครับเดี๋ยวเราเจาะเรื่องไปแช่เย็นก่อนไปนะครับคุณบิลเลอร์อ๋อไม่มันอันตรายเกินไปเพราะว่าลูกปืนยังฝังอยู่ในร่างของบัลเลอร์คุณบิลเลอร์ครับโอ้สาวน้อยของเราเป็นไงบ้างเธอยังนอนหลับอยู่ค่ะดีมากผมจะส่งคนไปดูแลเธอเองนะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างฉันยังมีชีวิตอยู่ค่ะผมต้องขอโทษคุณด้วยนะดร.บาเนสสำหรับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีปัญหายุ่งยากมากและผมขอให้คุณวางมือจากเรื่องนี้ซะรวมทั้งรายงานข้อมูลทุกอย่างและโปรแกรมทั้งหมดต้องถูกทำลายคุณจะทำลายไม่ได้นะคะเราต้องการรายงานพวกนั้นผมไม่มีเวลามาโต้แย้งกับคุณดร.บาเนสช่วยพาคุณเบอร์เกอร์ไปที่ห้องทำงานด้วยแล้วเมื่อเสร็จงานของคุณแล้วส่งศพไปเก็บไว้ที่ห้องทดลองด้วยผลการทดลองของเราเริ่มจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต้องเสียใจด้วยนะเพื่อนรักที่ฉันช่วยอะไรนายไม่ได้มากแต่นี่คือแผนการของเราและตอนนี้เรากำลังรอผลการทดสอบในครั้งต่อไปผมไม่ว่ากันนะพ่อพูดปัญหาเป็นคนที่มีความสามารถนี่ควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์สิปี1994ศูนย์ปฏิบัติการลับแห่งใหม่ของสหรัฐอเมริกา
อยู่ไหนรับผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคุณรู้ไหมข้างงานฉันยังไม่เสร็จนะคุณให้โรเจอร์มาช่วยฉันหน่อยสิมาช่วยฉันหน่อยสิโรเจอร์ไม่ไปหรอกเล่นฟูลอยู่ไม่อยากให้คุณฟังเสียงพวกเราก่อนไม่เอานะแอนนาอยู่พักสนุกกับพวกเราดีกว่านะแอนนาเรียกขาดขาไพ่ขาหนึ่งนะรีบๆมาเลยเข้าผมอยากเล่นไพ่กับคุณนี่พักพวกฉันต้องรีบทำงานต่อนะขอตัวก่อนนะจ๊ะตกลงไหมเขาไม่ยอมมาโอ้เธอไม่มานายก็ขาดสมาธิในการเล่นเนี่ยได้ถูกต้องเพราะเธอรู้ว่าโรเจอร์ชอบเล่นโกงสิเธอเลยไม่มา ให้พูดตลกไปได้ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะสิ่งที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือการปลูกเนื้อเยื่อสังเคราะห์จบเกมนี้แล้วผมจะไปตามแอนนาเองนะสวัสดีครับวิลเลียมสวัสดีครับเราขาดคุณไปคลาสหนึ่งเล่นเกมไม่สนุกฉันทำงานเพลินไปหน่อยคุณไปขอเงินเพิ่มอีก50 เหรียญจะทำในผลได้เลยไม่นะคะฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นอย่าทำดีให้มากเกินไปคุณก็รู้เราขาด NCO ฉันกำลังทดสอบอยู่เอาดีครับขอบคุณครับงานคุณเป็นไงบ้างฉันกำลังจะทำต่อเช้านี้ค่ะฉันนำเนื้อเยื่อมาปลูกใหม่คิดว่ามันน่าจะได้ผลนะได้ใจเหรอนี่ค่ะนี่เป็นการตกลงใจครั้งแรกที่ฉันทำได้มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอาคุณลองดูสิคุณผลิตเนื้อเยื่อสังเคราะห์นี้ขึ้นมาเองเหรอมันอยู่ได้เพียงแค่3 ชั่วโมงเท่านั้นโอ้คิดยังไงเหมือนกันเหรอแต่แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นน้อยเลยนะฉันเพิ่งจะบอกคุณเป็นคนแรกนะแต่ฉันเองก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาเพราะมีผู้เชี่ยวชาญจากวอชิงตันเดินทางมาที่นี่ผมไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยรู้แต่ว่าเขาชื่อมิลเลอร์นอกเหนือจากนั้นเขาได้ค้นคว้างานวิจัยบางอย่างที่ลับเฉพาะสุดยอดเราอาจจะช่วยเขาได้ถ้าสายงานตรงกันนะคะฉันก็อยากจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมถ้าเราได้ทดลองจากร่างกายของคนใช่ครับทางวอชิงตันน่ะให้ผมมาควบคุมโครงการนี้และผมก็พร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมเงินทุนก้อนใหม่ด้วยนะครับขอโทษครับโรเจอร์ขอโทษครับผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะใช้คนในการทดลองขอโทษครับผู้การคะใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าพวกเรามีปัญหามากมายผมรู้ผมชื่นชมในผลงานของพวกคุณในช่วง5 ปีที่ผ่านผมรู้ว่าพวกคุณประสบความสำเร็จบางครั้งก็ล้มเหลวแต่เราก็ต้องทำกันต่อไปเราเพิ่งควบคุมกระบวนการได้ในขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่คงที่นะครับบางครั้งมันก็ได้ผลแต่บางครั้งก็ล้มเหลวไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้ผมจะระมัดระวังในเรื่องนั้นแต่ว่าบางครั้งเราจะเป็นต้องฆ่าตัวที่เรานำมาทดลองฉันรู้ว่าพวกอาสาสมัครนั้นพอจะหาได้เราไม่จำเป็นต้องใช้อาสาสมัครเพราะเราเตรียมเอาไว้แล้วคุณวางแผนการไว้ยังไงเราจะใช้ซากศพซากศพคุณจะบ้าหรือไง ทั้งหน่วยเหนือน่ะได้สั่งให้ผมดำเนินการในการปลูกเนื้อเยื่อสังเคราะห์จากซากศพที่เราได้เก็บรักษาไว้เพื่อที่จะส่งมอบให้กับพวกคุณนำไปดำเนินการต่อมันไม่ใช่งานที่พวกเราทำอยู่เลยเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่เราทำขึ้นมานั้นมันต่างจากเนื้อเยื่อที่เก็บไว้ในห้องแช่แข็งนะคะสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้ก็คือการผลิตเนื้อเยื่อสังเคราะห์ขึ้นมาเองครับผมจะรวมโครงการนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าทั้ง2 โครงการนี้ไปด้วยกันได้และผมก็ได้ทุนมาแล้วพวกคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนถ้าพวกเราปฏิเสธล่ะครับผมคิดว่าพวกคุณไม่ควรทำอย่างนั้นทำไมครับเพราะว่าผมจะตัดงบประมาณของคุณนั่นไม่ใช่การขอความร่วมมือนะผู้การแต่เป็นการมาระงับการทำงานของพวกเรานะครับเรียนนี่สวยดีฟังนะผมต้องการความร่วมมือของคุณถ้าพวกคุณไม่สนใจผมมีสิทธิ์สั่งตัดงบประมาณการค้นคว้าวิจัยของคุณได้ว่าไงพวกคุณยินดีจะร่วมมือไหมก็ได้ค่ะทุกคนยินดีร่วมมือด้วย
ท่านนายพลตามใจคุณงั้นผมจะส่งของที่พวกคุณต้องการมาให้ในอาทิตย์หน้าพวกคุณจะทำหน้าเศร้าสิพวกคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่สนุกกันบ้างเลยหรือไงที่คุณจะฟื้นคืนชีพคุณจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ผ่านการทดสอบมาหลายพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นจะปลูกเนื้อเยื่อใหม่ให้คุณที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่โดยมีผมเป็นคนควบเขาพูดอะไรอ่ะเขาหมุดหงิดอยู่ผมพูดอะไรมาคุณไม่เข้าใจหรอคุณต้องการน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณเข้าใจภาษาผมไหมผมจะไปทำงานที่นี่ต่อไปแล้วถ้าไม่มีน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมไม่ทำงานที่นี่เด็ดขาดเดี๋ยวก่อนครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเราจะไปหาจากที่ไหนมาให้คุณผมจะไม่รู้ได้ยังไงที่ต้องพกบาทหลวงหรือว่าใครก็ได้นะแล้วฟังผมให้ดีนะวันนี้ไปทำครัวให้คุณต่อไปแล้วอยู่ไม่ได้เจ้ารามอนนี่จะเย็นๆหน่อยสิไปละนั่นเราจะปล่อยเข้าไปอย่างนั้นเหรอฮะถ้าเขาไม่อยากอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนี่ครับรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่แย่มากผมว่าคุณควรจะให้นาวิเศษมาช่วยเขาเป็นการส่วนตัวนะครับนี่ก็ช่วยเอาเนื้อเยื่อของเขาไปตรวจสอบแล้วก็เช็คดูโมเลกุลด้วยตกลงไหมนะนะครับขอบใจจ้ะผมไม่รู้ว่าซากศพนั้นมาจากไหนทำไมท่านนายพลไม่สืบหาความจริงล่ะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าผู้ตายคนนี้เป็นใครอะคะผมคิดว่าเรื่องนี้ผมช่วยคุณได้แล้วได้มาจากห้องทดลองที่แลงสลีย์รัฐเวอร์จิเนียเขาชื่อว่าเจมส์มอร์เฟย์เป็นชาวนิวยอร์กฉันไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากเอกสารเท่านั้นนะคะนับว่าคุณโชคดีนะที่ผมเอาติดมาด้วยไม่เอานะผู้การคุณทำได้ดีกว่านี้นะคะแค่นี้ยังไม่พอหรอกค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญแค่ไหนเราก็ควรจะรู้ที่มาของเขาด้วยอย่างน้อยก็สักสองสามปีก็ดีครับทุกอย่างโปร่งใสดีแต่ที่ฉันรู้นั่นเป็นรายงานของคนอื่นนั่นไม่ใช่ของเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วด็อกเตอร์แต่คุณยอมรับที่จะทราบมันขึ้นฉันไม่ชอบแบบนี้มันทำให้ฉันไม่สบายใจคุณกลัวอะไรฉันบอกว่าไม่สบายใจแค่นั้นมันต่างกันนะคะคุณสร้างความกดดันเอาไว้มากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสร้างเนื้อเยื่อสังเคราะห์คุณก็ทำเป็นปิดตาซะก็สิ้นเรื่องทำไมคุณไม่ดำเนินการต่อไปแล้วผมจะหาข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้มาให้คุณผมขอร้องระบบการทำงานของเซลล์ทุกอย่างใช้กันได้ดีดูเหมือนจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะมาดูอะไรทางนี้สิฉันได้ทำการวิเคราะห์ออกมาให้แล้วนะ
จากข้อมูลที่ฉันได้มาสิ่งที่คุณนำมาให้ฉันตรวจสอบมีสภาพที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างจากภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าข้างหรือว่าโครงร่างถ้าเราสามารถชุบชีวิตเซลล์ของคนให้ฟื้นขึ้นมาแต่ดูจากภาพแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเซลล์ของคนเลยมีปัญหาอะไรกับเส้นผมมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่ตัวทดลองจะเสียชีวิตนะสิฉันสังเกตเห็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะของโครงสร้างนะฉันมีบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะฉันพบว่ามีเศษคราบสกปรกของเดิร์กติดอยู่บริเวณผมฉันได้ตรวจสอบแล้วว่ามันอยู่แถวแดเนียลริเวอร์บริเวณส่วนไหนที่ไหนสักแห่งแถวบูดาเปสต์เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะฉันได้ตรวจสอบดูจากหลักฐานและเอกสารอ้างอิงฉันถึงได้รู้บางอย่างเพิ่มเติมฉันเองก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครใช่เราสามารถตรวจสอบได้สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือเอารอยนิ้วมือมาให้ฉันฉันจะเช็คจากแฟ้มประวัติของ FBI ในคอมพิวเตอร์ไม่เสร็จเลยฉันจะทำตามที่คุณแนะนำลูกตาคุณน้าเดบี้ในส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันคิดว่านายทหารจากกองทัพคนนั้นน่ะหลอกใช้ให้เราทำงานทดลองบ้าๆอะไรสักอย่างแง่ๆเลยไอ้ยาใช่แต่ฉันไม่แคร์เขาจะหลอกใช้เราหรือเปล่าลงเป้าเนื้อเขาสู้กับเราว่าสี่เหรียญนะฉันหมอบดีกว่านั่นสิผมไม่รู้ว่าเขาเอาทฤษฎีอะไรมาพูดกับเรานะแต่ว่าผมไม่ชอบไม่ชอบหน้าเขาเลยผมก็บอกเหมือนกันนะผมไม่ใช่คนใจส่ออย่างนั้นนะผมอาจจะได้ดาวเพิ่มอีกดวงบนบ่าก็ได้เพราะอย่างนั้นคุณอย่าพยายามหาเรื่องเขาผมเกเท่าที่มีอยู่ทำไมอ่ะน้อยน่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยไม่เชื่อลองตามดูสิจริงนะวางไพ่คุณลงบนโต๊ะผมเห่าแจ็คกับสิบพอจะกินได้ปะสเตฟานโอ้โหเห่าเจอผมคิดหัวหน้าชนะแล้วนะเนี่ยผมอยากเชื่อว่าไอ้นาจะมือขึ้นขนาดนี้ดวงฉันดีกว่าหัวหน้าผมไม่เชื่อแพ้ต้องมีใครโกงผมแน่ใครสักคนนึงต้องโกงผมที่แพ้อย่าชวนปีซิเยี่ยมเลยแอนนาช่วยเฉือนเนื้อส่วนนั้นด้วยลอกเนื้อเยื่อออกถอนเนื้อเยื่อสังเคราะห์สักครู่ครับขอทดลองผมด้วยเนื้อเยื่อสังเคราะห์วางลงตำแหน่งเดิมตรงจุดเดิมโรเจอร์อุณหภูมิเท่าไหร่แล้ว54องศาครับขอใส่รัดด้วย94โฮลแค่90ก็พอไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแปะเข้าไปแล้วไม่แตกต่างกันเลยน้องเป็นคนบอกเองว่าเฉลยว่าขนาด90ใช้แสงเลเซอร์เลเซอร์พร้อมตรงจุดที่กำหนดเอาไว้พอเลสซิ่งมันพอเลสซิ่งทูโรเจอร์ปิดเลเซอร์การเฉียนเนื้อเสร็จเรียบร้อยครับการผ่าตัดคราวนี้ได้ผลทุกอย่างไปตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้เราใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับ
ไม่อยากเชื่อเลยว่าอาหารเที่ยงจะเป็นพินัทบัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าพวกคุณ3คนคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้เราลงมือเองเลยอย่าจริงจังอะไรให้มากนะทำไมเราไม่เอาน้ำพวกนี้ผสมให้เขาดื่มสักแก้วหนึ่งล่ะเดี๋ยวผมลองดูแล้วแต่เขาไม่ยอมดื่มยิงจังเขาไม่ยอมหลงกลคุณแต่ผมทำดีที่สุดแล้วนะดามิเลอร์จับตามองดูเราอย่างใกล้ชิดเลยนะใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเขาไม่ยอมทิ้งอะไรง่ายๆหรอผมเป็นคนทำแล้วก็รับผิดชอบพวกคุณไม่รู้สึกอย่างผมหรอกเลยพวกมึงคุณอีกแล้วเรื่องอาหารเที่ยงว่าไงคุณสองคนอย่าเพิ่งพูดเล่นกันนะกำลังรวบรวมสมาธิอยู่ขอคีมด้วยผมว่าคุณไปตรวจสอบด้วยเองดีกว่านะครับมีปัญหาอะไรเอาไว้ว่าบางส่วนผิดปกติลักษณะคล้ายก้อนหินครับไม่มีเหตุผลเลยเอาคุณไปดูเองดีกว่านะฮะขยายให้ใหญ่เลยเราไม่เคยสังเกตเห็นเลยผมก็เห็นจากจอภาพเนี่ยช่วยรับเสร็จเนื้อเยื่อด้วยอีกชิ้นเลี้ยงชีวิตหน่อยหยิบกินผัดตาชฟาซิสตัวนี้ก็บีเหมือนคนถูกประหารชีวิตไม่มาได้จะเนี่ยมันก็สูญเงินเลยใช่แล้วฉันออกมาให้แล้วไงโอ้ยแย่จริงเลยไม่จริงฮะบุรีจะมีปัญหาแล้วฮะอุณหภูมิร่างกายก็ถึง70องศาแล้วให้ตายสิคุณพ่อในตำแหน่งไหนอยู่ในระดับรูปเรวันครับเอ็มฮะมีเลือดไหลด้วยไปถึง4องศาแล้วเอาละปิดเครื่องปั๊มได้ดูดิเลือดไหลไม่หยุดเลยอ่ะมาตรวจสอบดูก่อนผมยังไม่ได้แตะต้องเลยเลือดไหลไม่หยุดเลยมันขึ้นถึง90องศาเลยครับมีอะไรเหรอไม่รู้เจ้าผมอยากจะอาเจียนอะทำไมคุณถึงเอาศพคนที่ถูกยิงตายมาให้เราพาเป็นลูกกระสุนเงินด้วยผมยังไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยพูดบ้าๆนะผู้การไม่มีพยานคนไหนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหน่อยผมไม่เคยคิดอย่างนั้นพูดเอาแต่ได้เลสลีย์คุณก็รู้ดีพอๆกับผมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เรียกผมว่าเลสลีย์ทำไมคุณถึงได้แสดงอาการเลือดเย็นขนาดนี้คำถามก็คือเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามีสติขึ้นมาได้ยังไงฮะซากศพนี้ผ่านการทดลองมาแล้วขั้นหนึ่งค่ะดีๆถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไม่มีสิทธินำศพเขามาทดลองนะคะมันสายเกินไปแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอ่ะผมขอให้ตายกันเถอะความจำพวกคุณอีกครั้งโดยเทคนิคแล้วตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้แต่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเขายังไม่มีความจำไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองว่าจริงไหมล่ะฮะไม่ค่ะเขาเป็นคนเหมือนกันคุณบอกให้เราทำการทดลองเขาแล้วก็ต่อต้านพินัยกรรมพินัยกรรมอะไรด็อกเตอร์เขาเป็นแค่ตัวทดลองของเรานะนั่นน่ะไม่ใช่มนุษย์นะคะผู้การเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเลยแล้วของพวกนี้ล่ะคะมีอะไรผู้ชายคนนี้ถูกยิงไปส่งกระสุนนี่ไปให้ทางวอชิงตันเขาตรวจสอบด้วยครับพวกเขาจะทำอะไรได้เราต้องการความแน่ใจแล้วไงอีกจะได้รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นคนตายไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะมนุษยธรรมไงครับผู้การเรากำลังพูดถึงมนุษยธรรมอยู่ผมขอร้องให้ทำการทดลองต่อไป
มีอะไรอีกไหมไม่มีครับเขาโกหกอย่างไรก่อนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฉันแวะไปที่ห้องพักเห็นคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นฉันคิดว่าคุณคงอยากจะมีเพื่อนคุยใช่ไหมขอบใจฉันรู้สึกสบายใจขึ้นที่คุณแวะมานะไม่เป็นอะไรใช่ไหมใครบอกล่ะฉันกำลังมีปัญหาในสิ่งที่ได้ทำลงไปฉันหงุดหงิดเพราะว่าถูกบังคับให้ทำก็ฉันบางทีอาจจะเป็นเพราะความกลัวก็ได้นะก็เลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยนะนี่ไม่ต้องวิตกนะฉันเอาของมาฝากคุณด้วยนะเลยจ้ะมันคงช่วยอะไรไม่ได้มากนะอันนี้ไม่ใช่วายนะรับไปสิขอบใจนี่คุณจำได้ไหมตอนที่ฉันเล่าให้ฟังว่ามีเด็กหญิงถูกส่งมาที่ห้องฉุกเฉินเธอกลายเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายตอนนี้คุณเป็นแพทย์ฝึกหัดที่เซนต์โจนส์ใช่จ้ะเธออายุแค่7ขวบเกือบ 90% อวัยวะส่วนต่างๆไม่อยู่ในสภาพเดิมฉันช่วยไม่ได้ไม่มีทางที่ฉันจะทำให้คืนสภาพเดิมได้แต่ฉันยังจำได้ติดตาไม่มีวันลืมก็ตอนที่เธอมองหน้าฉันเธอพูดถึงความตายทำไมคุณถึงได้มาพูดตอนนี้ล่ะตอนที่ฉันเฝ้ามองเธอสิ้นใจฉันคิดว่าศพของเธอควรจะเอาไปฝังที่ไหนทั้งที่เธอตายไปแล้วแต่ตอนนั้นฉันกลับมาคิดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเรื่องอะไรล่ะถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกขังเอาไว้ในโลกอีกด้านหนึ่งตลอดกาลเรายังสามารถติดต่อกันได้จนถึงวันนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรฉันอยากจะรู้จริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงOh.
ฉันมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยทบทวนความทรงจำให้นายในวันนี้ฉันเชื่อว่านายยังจำได้ดีถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนานถึง20ปีใช่นายอยู่ในหลอดแช่แข็งมานานถึง20ปีแต่ตอนนี้ฉันทำให้นายได้มากกว่าภายใต้การควบคุมของฉันโอ้ฉันคิดว่านายคงอยากจะดูภาพพวกนี้ช่วยนายทบทวนความทรงจำให้โชคไม่ดีเลยที่นายตกอยู่ในสภาพนี้แต่นายไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานหรอก นายจะมีโอกาสทำได้เพราะนายยังจำคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก่อนตายได้ดีแค่นี้คงพอแล้วเย้ยโธ่บ้าชะมัดเลยให้ตายสิผมฉีดยาไม่เข้าแถมเข็มฉีดยายังหักคาอยู่ที่เนื้อเขาด้วยต้องดึงเข็มออกก่อนแล้วมาฉันขอลองดูบ้างจะฉีดตรงไหนไม่มีจุดอื่นที่ดีกว่าจุดนั้นเลยฉันเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้เองนี่ฉีดตรงนี้ฉันไม่รู้ว่าผู้การมิลเลอร์เนี่ยกำลังทำอะไรกับเขาผมไม่จะรู้จะปากคุณนี่ละแต่คุณจะบอกว่าเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ตายอ๋อใช่ฉันพูดอย่างนั้นแต่ถ้าทางวอชิงตันได้ติดต่อกับเขาฉันก็ไม่แน่ใจผมไม่อยากได้ยินเลยแล้วทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะครับเพราะเราไม่รู้คุณได้ยินที่เขาพูดไหมฮะฉันเห็นเขาหยิบอะไรบางอย่างให้ดูคล้ายรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายอะไรทำนองนั้นนะลักษณะมันคล้ายกับการทบทวนความทรงจำความทรงจำเขาเป็นไงบ้างลุนสวัสดิ์ครับผู้การมิลเลอร์ลุนสวัสดิ์เกิดอะไรขึ้นเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับเขาเริ่มมีความทรงจำครับคุณแน่ใจดูในรายงานสิครับผู้การครับผู้ชายคนนี้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนะคะเรากำลังตรวจสอบเขาอยู่อาการเขาปกติเหมือนคนอื่นๆโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาฝันร้ายไปหน่อยผมขอร้องให้คุณทำตามโปรแกรมที่เราวางเอาไว้ด้วยเรากำลังจะทดสอบความทรงจำของเขาคิดว่ามันเป็นไปได้มันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะผู้การเฮ้ยบ้าชะมัดเลยเนาะฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกค่ะแล้วคุณทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยแบบไหนล่ะคะอ๋อลารีช่วยหยิบกระถวนให้เขาหน่อยเร็วครับโอ้ไม่มีทางเลยไม่ละมาไม่ผมขอถอนตัวกันแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากจะแตะต้องตัวเขาปล่อยเขาฉีดแล้วที่เราไปนะควบคุมเขาอยู่นะขอร้องนะช่วยไปเอาให้เขาทีทำตามที่เธอสั่งได้โปรดเขารู้สึกตัวหรือตามที่เราได้ตรวจสอบดูแล้วใช่ค่ะเขารู้สึกเจ็บปวดช่วยให้ยาระงับปวดเขาด้วยฉันกำลังทดสอบเขาอยู่ตามขั้นตอนนะคะคุณได้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะยังนะต้องทำด้วยเหรอโรเจอร์ก
็ได้ตกลงช่วยถือไว้ด้วยFBI ได้ล็อกข้อมูลเรื่องลายนิ้วมือของเขาฉันอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรฉันได้ข้อมูลจากผู้การบิลเลอร์แต่ว่าไม่พบร่องรอยอะไรเลยแย่จังเลยคุณทำได้ดีกว่านี้นะฉันอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะบ้าหรือไงคุณจะรู้ไปทำไมฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอทำอะไรอยู่ฉันอาจตกงานได้นะฉันอยากดูรายละเอียดของเขาได้โปรดนะจ๊ะนะนะตกลงเอาไว้เวลาอื่นเถอะนะตอนนี้ฉันกลัวว่าคนอื่นจะเข้ามาเห็นคืนนี้เป็นไงล่ะตกลงเอาพบฉันที่นี่ตอนทุ่มตรงนะเอาละขอบใจจ้ะเหนื่อยมากหรือไงคลางทุกวันทุกคืนโทรศัพท์นะเพราะว่าเขาทับสายพ่วงกับมอนิเตอร์เอาไว้จนจะเสร็จแล้วล่ะไปไหนอ่ะอย่างเรียบร้อยนี่มาด้วยอะไรกันแน่พี่ลูกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ได้สั่งเจ้าหน้าที่รปภ.ค้นหาแล้วล่ะเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะพี่ลูกเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนนะขอทุกคนไปพบผมที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี้เลยผมโทรตามหาดร.เดคาโลเลยครับผมหาเธอไม่พบครับเธออยู่ที่ไหนอ่ะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนที่เจ้าตัวทดลองหายไปช่วยรับด้วยเขาไม่ได้ตอบกลับมาผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบติดต่อไปหาเธอใหม่ซิเรื่องนี้ทางคุณต้องรับผิดชอบนะบิลล์โดยเฉพาะจะต้องทดลองที่คุณเอามาด้วยผมว่าคุณควรจะให้คนทำความสะอาดห้องนี้ซะผมจะสั่งสอบเจ้าหน้าที่รปภ.ทุกคนThank you.
โรเจอร์คุณทำให้ฉันตกใจหมดตามหาคุณจนทั่วเลยอะไรว่าเกิดเหตุร้านห้องทะเลาะของเราพวกทะเลาะก็หายไปด้วยคุณรู้ป่ะทำไมอ่ะที่มันเรื่องอะไรกันน่ะฮะตัวทะเลาะและฆ่าลารี่ตายอะไรนะลารี่ตายแล้วหัวหน้าเลสลีย์ต้องการให้คุณไปกับผมเดี๋ยวนี้เลยรู้ป่ะแล้วศพลารี่อยู่ที่ไหนฉันอยากเห็นเขาก่อนน่ะศพที่สายกันนะครับด็อกเตอร์ต้องช่วยแล้วเขาไม่ได้หรอกเอาที่นี่ออกไปจากที่นี่ที่นี่อันตรายมากเกินไปตัวทดลองนั่นเป็นผลงานของรัฐบาลผมไม่สนใจตัวประหลาดนั่นหรอกนะมิเลอร์ผมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนของผมก่อนถ้าผมหายตัวประหลาดนั่นพบแล้วก็ผมจะฆ่ามันผมมีบางอย่างจะเตือนคุณเลสลีย์คุณไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นมันนอกเหนืออำนาจจริงไหมพูดบ้าๆสิหัวหน้าครับเราสั่งปิดทางเข้าออกหมดทุกด้านแล้วครับดีมากนี่ผู้การมิเลอร์นะผมต้องการคุณพาเขาตรวจสถานที่ทุกแห่งพาเขาค้นหาจากจุดนี้ไปรอบๆแล้วไปพบผมที่จุดนี้ทางด้านหน้าได้ครับคุณสุภาพลูทเนอร์ผมอยากให้คุณเริ่มจากจุดนี้ที่ตึก3คนดูให้ทั่วทุกแผนกผมจะไปพบคุณข้างนอกตรงจุดนี้เมื่อค้นหาเสร็จแล้วครับผมส่วนคุณวิลเลียมผมอยากให้คุณไปที่ห้องแล็บนะพยายามค้นหาข้อมูลและรายละเอียดของตัวทดลองให้ได้ถ้าคุณหาเขาพบฆ่าได้เลยไม่มีปัญหาครับใช่ครับตอนนี้ดวงจันทร์เต็มดวงเลยครับช่วยตรวจสอบประตูด้านใต้ด้วยนะทำไมถึงไม่มีใครเปิดไฟนี่ครับผู้เทรนเนอร์อยู่นี่เขาจะนายพาช่วยให้ตายเถอะอยู่ทางนี้ครับท่านเลยพามาเลยจะทำร้ายเขาจะบ้าหรือไงรุนแรงนะหน้าขยักขยายที่สุดเราก็คุมไม่ได้ผมว่าคุณหอมันส่งกลับไปต้นสังกัดเดิมดีกว่านะผมหมายถึงเจ้าผีดิบตัวนี้เอากลับพ่อคุณเลยใจเย็นๆท่านเลยผมทั้งหน่วยเหนือส่งข่าวมาให้เราดำเนินการต่อไปนั่นคุณทำอะไรปัญหาเดียวคราวที่แล้วเลยเนื้อหนังของตัวทดลองแข็งเป็นเหล็กแล้วคุณช่วยหาทางทำให้สงบสักพักแล้วค่อยส่งมันออกไปจากที่นี่ได้ไหมคะผมได้เตรียมการไว้แล้วจะส่งมันคืนไปพรุ่งนี้เช้าวิเศษแต่มันไม่ได้ผลแล้วครับผมว่าเราควรจะหาวิธีอื่นดีกว่านะครับอ้าวตกลงทางนี้ก็เตรียมเครื่องมือให้พร้อมฉันทำเองผมจะรอที่ห้องทำงานนะส่งให้ฉันโปรเจอร์แอนบอยโอ้เรียบร้อยเลยครับผมต้องการที่จะหยุดมันไม่ใช่ฆ่ามันนะด็อกเตอร์เราจะพยายามให้เต็มที่ก่อนที่จะส่งมันกลับคืนค่ะแล้วคุณจะไปไหนไปหาลารี่ค่ะเราต้องการให้คุณช่วยอยู่ที่นี่
รีบไปคุณด้วยนี่เขาไปดูศพเขาจริงๆเหรอหมายถึงสภาพศพเขาดูไม่ได้เลยนะเขาเป็นเพื่อนฉันไอ้นะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผมรออยู่ในห้องแล็บนะคุณมาที่นี่ทำไมคะโอ้คุณไม่ควรจะเข้าไปดูนะฉันอยากรู้ว่าเขาตายยังไงนะคะก็ได้ผมจะเป็นเพื่อนคุณไม่เป็นไรค่ะไม่ฉันอยากจะอยู่กับเขาตามลำพังสักครู่ตกลงไหมนะคะก็ไดโรเจอร์คุณมาทำอะไรที่นี่ผมกำลังรอคุณอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่เขาทำอะไรนอนหลับตอนนี้ไม่มีพิษสงแล้วจะไปก็เถอะฉันอยากจะดูให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเดี๋ยวไปรบกวนเขาดีกว่านะปล่อยเขาหลับอยู่งั้นดีแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆเฮ้ยทำแบบนี้อีกนะผมไปที่ห้องทำงานของเฮลี่มาแล้วแล้วซีสั่งให้มิลเลอร์เอามันออกไปไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยมันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นเลยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วนะฉันอยากให้คุณสังเกตการอยู่ที่นี่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปฉันว่าเราควรจะเฝ้าดูมันตลอดอย่าให้คลาดสายตานะพูดถึงเรื่องอะไรแอนนาเราต้องรับผิดชอบครับฟิลได้ยินเธอพูดไหมโรเจอร์มันอาจจะฆ่าพวกเราทั้งหมดเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ฉันอยากให้คุณเฝ้าสังเกตการอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรผิดสังเกตทำไมไม่วางยามาล่ะไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการกับมันเองตกลงไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะอย่าทิ้งผมอยู่คนเดียวนะฮะโรเจอร์โรเจอร์ก็ตามเธอบอกนะฉันจะกลับไปที่ห้องแล็บเดี๋ยวมาคุณจะทำอะไรอยู่ที่นี่ก็ได้ตกลงไหมคอยเฝ้าดูเขาไว้ให้ดีนะแล้วคุณจะไปไหนฉันจะแวะไปที่ห้องทำงานของมิลเลอร์เดี๋ยวฉันมาค่ะคุณน่าจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับมันอีกอะมันกำลังพักผ่อนอยู่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วนะคะฉันมีความคิดดีกว่านั้นทำใจเดียวไว้ฉันจะเอาเงินไปหลอมคนเดียวเนี่ยนะThank you.
ตายใจนะว่าจะได้ผลก็ยังไม่รู้ในเมื่อดูปืนเงินเคยฝังในตัวมาก่อนสิ่งนี้อาจจะได้ผลก็ได้นะถ้าดูปืนที่คาดไม่ได้ก็มีได้ต้องบอกให้ท่านในผลทราบก่อนนะคะจะตามหาเขาก่อนที่ผู้การมิเลอร์จะไปพบเขาเราไม่มีทางสื่อความหมายกับเจ้าตัวทดลองนั้นได้แล้วควรจะลงไปพบกับเขาข้างล่างถ้าคือลงไปข้างล่างนั่นเขาฆ่าพวกเราหมดแน่เลยค่ะเราไม่มีทางอื่นเลือกเดบี้รหัสอะไรไม่เอานะฟังนะฉันยังไม่อยากตายเข้าใจไหมเรามีเวลาแล้วนะเดบี้กดรหัสเปิดห้องทดลองเราจะลงไปทำลายให้หมดเลยเอาละจะยิงลูกปืนไปด้วยนะมันจะฆ่ามันก่อนมันจะฆ่าเราใจเย็นใจเย็นต้องรีบร้อนนะผมติดต่อไปทางวอชิงตันแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องนี้แย่จ้ะคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครท่านเด็กหัวหน้าทีมล่าสังหารผ่าช่วยมันหักคอเขาที่ผมฝึกเพื่อป้องกันประเทศชาติผมไม่รู้ว่าจิตใจของคุณมันทำด้วยอะไรทุกอย่างเป็นไปตามระบบทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่เราวางไว้ท่านเด็กผมพยายามทำให้เรื่องทุกอย่างมันง่ายเข้าแต่คุณกลับทำให้เรื่องทุกอย่างมันยากขึ้นสำหรับเราคุณทำให้ทุกอย่างสับสนพูดบ้าๆแล้วเรื่องของผมล่ะผมจะบอกครอบครัวเขาว่ายังไงฮะแต่ผมรออะไรคุณไม่ต้องวิตกอีกแล้วทนายพลเพราะคุณไม่มีโอกาสจะได้ไปไหนล่ะลุกขึ้นคุณโอ้ไม่เอาอย่าจุกกระดิกโยนปืนมาให้ผมวอกกี้ท็อกกี้ของคุณด้วยเขามีเอาไว้ใช้อย่าคว้างคุณนี้ไม่พอหรอกผู้การผมจะให้คุณอยู่ที่นี่ชั่วคราวเลสลีย์เพราะผมมีงานต้องแล้วก็อย่าคลานไปไหนไกลนักเลยเพราะอันตรายรอคุณแกไอ้ตัวแสบ
หยุดตรงนั้นท่านได้พ่อหยุดที่ไหนผมอยากจะบอกว่าเขาไม่ยอมให้ความร่วมโอ้คุณคิดจะใช้อันนั้นฆ่ามีแต่กระสุนเงินเท่านั้นที่จะหยุดมันได้นะคะอย่างนั้นลืมมันได้จะไม่มีใครฆ่าวางอาวุธลงกับพื้นแล้วก็ส่งลูกปืนมาให้ผมเดี๋ยวนี้หนีไปเร็วไปข้ามศพไปก่อนสิยิงตายแล้วเราจะทำยังไงดีออกไปจากที่นี่แล้วขอความช่วยเหลือนี่มันประตูเข้าห้องทดลองเก่านี่วัตถุปิดตามาเป็นปีแล้วประตูนี้ออกไปทางไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วคุณเปิดได้มั้ยขอเวลาทบทวนรหัสเปิดดูก่อนนะเดี๋ยวเข้าซิรหัสอะไรน่ะเอาไปพร้อมกันมันเสียอันตรายเกินไปที่จะทำอย่างนั้นนะอีกอย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังนะแต่เราต้องเสี่ยงนะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนมาจุดลูกเอาไว้นะคุณนี่ฉุกเฉินนะฉลาดมากเลยสาวเคยบอกว่าเป็นเส้นทางหนีไฟมันได้กลายเป็นห้องทดลองไปแล้วแต่ว่าเป็นห้องทดลองเก่าศพแช่แข็งที่รอการฟื้นคืนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาฉันจะไม่ปล่อยมันทิ้งเอาไว้แต่กูคิดจะทำอะไรเนี่ยทำลายให้สิ้นซากจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้กำจัดเจ้าสัตว์ประหลาดถูกแล้วรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมแปลกใจด็อกเตอร์รวมทั้งผู้ร่วมทีมงานของคุณทุกคนที่มีความฉลาดเฉลียวควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าคุณขวางการทำงานของผมไม่ได้คุณโชคร้ายไปหน่อยไม่ได้พบห้องทดลองของผมโดยบังเอิญเสียใจด้วยผู้กองฟิลิปอยู่ไหนผู้ชายที่ยอมตายเพื่อความคุณรู้ไหมว่าผมไม่เชื่อในเรื่องที่เขายอมสละได้แม้แต่ชีวิตไม่นะอย่าบ้าเลิกไม่เป็นไรนี่ฉันเองเร็วไม่นะบ้าเลิกไม่อย่าอย่านะบ้าเลิกอย่าอ
าทางออกก่อนฉันจะไปดูข้างนอกตกลงyou
ไม่ต้องห่วงผมคุณเป็นไงบ้างยังสั่นไม่หายผมเสียใจช่วยคุณช้าไปหน่อยผมหาคุณไม่เจอเลยขอบคุณพระเจ้าที่คุณทำได้ฉันคิดว่าคุณตายแล้วมีเศษเนื้อเยื่อติดอยู่ที่แก้มคุณฉันจะออกให้แล้วเรารีบออกไปขอความช่วยเหลือก่อนดีกว่านะคุณเดินไหวไหมคะผมจะไม่ตายง่ายๆหรอกฉันเชื่อว่าคุณทำได้ไปครับ